วันหยุดพี่น้องป้องไปดูนะดูนะวันนี้รับเกียรติจากน้องซอนอว้าวบุญควันว้าวหม้อเขาในตำนานพี่น้อง10กว่าปีนั่นนี่หม้อนี้นี่ตั้งแต่สมัยเป็นสาวเบิ่งยี่ห้อสกอนยี่ห้อหยังจะว่าซิงเกิลดอกสมัยนี้มีบ่บุเมนูวันหยุดละจ้าต้นอ่อนทานตะวันนะคะกระเทียมพริกสดเดี๋ยวเรามาดูกันเลยขั้นตอนการทำต้นอ่อนทานตะวันผัดน้ำมันหอยก็ล้างละจ้าต้นอ่อนล้างน้ำรอนะคะล้างน้ำกันเนาะไปค่ะพี่น้องกระทะฮ้อนเราใส่น้ำมันนะคะอันนี้เมนูไส้น้อยคุณแม่คนสวยพี่อ้อยหอยใหญ่แล้วก็สิทอดไข่ดาวให้ลูกชายเราดูนะคะดูนะคะเหตุผลนี้ให้จังสี่คือมือนึงจับกล้องนะคะเลือดปะข้าเองเฮ็ดเองนะพี่น้องกองใส่ไข่สดมากเลยอ่ะถ้าหอมหอมกับไข่ดาวก็คือเท่านั้นแล้วเป็นสิ่งที่จะช่วยชีวิตอีกอย่างนึงนะคะคืออันนี้ราคาจากซอสปลาเขียวนะก็มีนะพี่น้องจุดละนั่งประกอบไข่แดงสุกกันเลยนี่คือสุดเกินโอ้ขออนุญาตกองเดียวหรือนางจะอิ่มทั้งต่ำกว่า3แล้วพี่น้องไส้หลาจะอ่อยหอยใหญ่เลือดขึ้นเรียนตะลุกวักน้ำมันบ่ได้เมื่อกี้สวยไหมคะสวยไหมคะอร่อยเสร็จอันนี้ล่ะอันเดียวกันกับกระทะนี่ล่ะใส่กระเทียมลงไปนะคะเดี๋ยวให้หอมก่อนนะยังกินมาล่ะตอนนี้เราจะเอาจัดจ้านเอาพริกลงไปด้วยจ้าชิ้นที่มาละเนื้อนิดจ้าไม่ใช่สีสวยมากเลยเอาลอดยอดกอดหอยกอดหอยหาคุณเล็บคุณเล็บดึงก็ใส่ถุงมือเดี๋ยวน้องดึงจะเอากอดแป๊บหนึ่งนี่เองนะคะแล้วก็ใส่กอดลงไปโอ้ยนานกว่าตัวเสร็จแล้วได้หนึ่งแล้วไปเจอกันในจานนะจ๊ะก็ใส่เห็ดแห้งนั่งชิมมูลข้าวเช้าไข่ดาวของมักไซล่าผัดต้นอ่อนทานตะวันกับสอดฝาเขียวกับข้าวสวยกับเมือดเท่านั้นล่ะพี่น้องมาแล้วจ้าข้าวราดเลยมื้อเนี่ยเหยาะนะคะดูนะดูนะดูไข่ดูไข่ดูไข่เยิ้มๆเป็นไงคะไข่เยิ้มๆตาแซ่บป่ะสวัสดีค่ะพบกับช่องที่ไอ้หอยใหญ่มื้อนี้ร้านเลยพี่น้องบ่มีเวลาวันหยุดต้องเฝ้าน้ำแดดเดี๋ยวจะไปซักผ้าเฮาก็มา
กินอาหารง่ายๆได้ต้นทานตะวันไหมต้นอ่อนทานตะวันแต่แซ่บเนาะลาดเลยพี่น้องกินเป็นจานมันดนเดี๋ยวแดดหนี อยู่ในชุดนอนเลยได้นี่อ่อนอ่อนพี่น้องแต่เขาสิมีกินเฉพาะตัวเด้เป็นกินหินหินของต้นอ่อนท่านตะวันนั่นแหละลองหามากินเด้อพี่น้องแซ่บอ่อนอ่อนอ่อนยิ่งกว่าผักบุ้งเนี่ยแต่ดาวเดิมเมื่อเช้าจะเป็นมื้อง่ายๆข้าวเห็ดเวียบเปล่าน้ำแดกเสร็จจากข้าวเช้าก็จะกาแฟแก้วหนึ่งเขาก็รีบทำงานบ้านมือแรงกับสีเตียมจัดปาร์ตี้เล็กๆน้อยๆนั่นหยุด ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้เจ๊ออยหอยใหญ่ด้วยนะคะลากันไปแล้วนะคะกับไข่ดาวยั่วๆ สวัสดีค่ะ